วัสดีครับพบกับสวนผักตาสิทธิ์อีกแล้วนะครับก็วันนี้จะมาอัปเดตนะครับแปลงผักนะครับพอดีผมเริ่มขยายไปเรื่อยๆนะครับก็วันนี้จะพาทุกคนมาดูนะครับแปลงผักในงบประมาณไม่เกิน300บาทต่อ1แปลงนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับก็มาดูนะครับงบประมาณแปลงผักไม่เกิน300บาทมันมีอะไรบ้างครับ1นะครับก็จะเป็นฐานตัวบล็อกนะครับบล็อกนี้นะครับเราซื้อมาที่ราคาอยู่ที่ 5.8 บาทต่อก้อนนะครับก็ใน1ฐาน1ล็อกเนี้ยเราจะใช้อยู่ที่20บล็อกนะครับก็ตกอยู่ที่116บาทนะครับก็ในส่วนของไม้นี่ก็จะเป็นไม้เหมือนว่าฟรีเลยเนาะเป็นไม้บ้านเก่าเรานะครับเราก็ไปเอาไม้มาก็ถ้าใครที่มีไม้กระดานก็ได้เอามาเรียงให้จัดตัวนี้ให้มันทีๆกันหน่อยครับก็สามารถทำได้เหมือนกันสามารถลดค่าใช้จ่ายเราได้นะในส่วนของกระเบื้องตัวนี้ก็ซื้อมาในราคาแผ่นละ10บาทนะครับก็ใน1ล็อกยาว6เมตรเนี่ยนะครับก็จะใช้อยู่ที่14แผ่นนะครับก็สามารถใส่กล่องโฟมได้26กล่องนะครับแต่ถ้าจัดเป็นแนวขวางนี้ก็จะได้เยอะอีกนะครับก็ถ้าเราปลูกผักไทยก็ทำแบบแถวละ3ได้แต่ถ้าปลูกผักสลัดก็เอาแค่2ก็พอนะครับเพื่อว่าพุ่มเขาจะใหญ่กว่านะครับโอเคนะครับนี่ครับงบประมาณไม่เกิน300บาทนะครับต่อล็อกเพราะว่าฝั่งนี้เราใช้เหล็กครับฝั่งนี้เราใช้เหล็กฝั่งนี้นะครับเบื้องต้นเราใช้เหล็กนะเพราะว่าด้วยปัญหาตรงที่ว่าเหล็กค่อนข้างแพงนะเราก็ไปราคาสูงเนาะราคาค่อนข้างสูงนะเราก็ไปหาวัสดุที่ทดแทนเหล็กได้ก็จะเป็นตัวไม้นะครับไม้กระดานก็ทำได้เนี่ยใช่ไหมไม้กระดานก็ทำได้นะครับทุกคนตอนนี้ไม้กระดานครับอันนี้เป็นไม้กระดานนะครับนี่รองได้เหมือนกันครับประหยัดงบไปอีกใช่ครับผมค่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอนำเสนอไอ้ฐานปลูกราคางบไม่เกิน300บาทเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ